สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะขออนุญาตดูนะคะโอ๊ยตายเลยแม่เจ้านะคะขอโทษทีนะคะไลฟ์ชนกับต๋อมแต๋มไลฟ์ชนกับน้องอ้นไลฟ์ชนกับใครนะนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยไลฟ์ชนกับใครขอโทษด้วยนะคะขออนุญาตขึ้นแป๊บนะคะมานะคะตอนนี้นะคะนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟนะคะก็ขออนุญาตไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะทุกคนค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเล่นของเล่นใหม่แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วฝากแชร์ฝากเชิญด้วยนะคะเสียงดังฟังชัดดีไหมคะช่วยรบกวนบอกด้วยนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้กำลังส่งอันนี้นะคะไปยั่วไม่ใหญ่นะคะวันนี้เลยอุ้ยสวยงามนะคะมัชชาราเต้นะคะหรือว่าอันนี้จะเป็นชาเอี๊ยวนมแล้วก็กาแฟนะคะกินทีเดียวได้3อย่างคุ้มมากนะคะคุ้มมากมาค่ะใครจะมากินกาแฟมานะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะเบามากนะคะเบามากพี่รุ่งเราส่งรูปไปยั่วพี่รุ่งเราล่ะดีเลยอู้มันจะฟินอะไรเบอร์ดีนะคะอุ๊ยข้างล่างมันจะเป็นวุ้นนะพี่รุ่งนี่เลยมาพี่รุ่งมาข้างล่างจะเป็นวุ้นนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครมาแล้วฝากเชิญฝากแชร์นะคะวันนี้เนาะมีเรื่องตื่นเต้นมากถึงมากที่สุดนะคะเจอเมื่อไหร่ก็ตื่นเต้นทุกรอบนะคะใช่อุ๊ย ใช่แล้วค่ะสปาเกตตี้ที่นี่อร่อยใช่แล้วพี่ลุงตามมานะคะขอบคุณค่ะนะคะสั่งรอแล้วนะสั่งรอพี่ลุงแล้วนี่เลยนะคะมาพี่ลุงสปาเกตตี้ที่นี่อร่อยจริงๆนะคะยอมรับเลยใช่ใช่นะคะมาเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะเสียงดังนะคะโหสดกว่านี้ก็ปกติแล้วนะคะดูแล้วแบบสีสันสดมากเลยนะคะอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนได้ไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะแชร์นะคะครูจะชอบแชร์ตัวเองนะคะใครมาแล้วฝากแชร์นะคะวันนี้สั้นๆ นะคะสั้นจริงค่ะสั้นจริงไรจริงนะคะเพราะว่าวันนี้มีนัดนะคะยาวไม่ได้เลยถ้ายาวแล้วแบบว่าถูกแคนเซิลนัดเราจะเสียใจนะคะส่งเรียบแชร์เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะแชร์เรียบร้อยแล้วใครมาแล้วครูฝากแชร์นะคะ ไม่เห็นโพสต์นี้ของตัวเองนะคะ เห็นไหมคะสวยมากเห็นไหมคะโอ้ยอยากอวดนะคะขี้อวดนะคะตอนนี้ขี้อวดสวยงามมากเลยนะคะทำไมถึงใส่มาแบบนี้นะคะทำไมถึงใส่แบบนี้มีเหตุผลอะไรนะคะง่ายๆเลยชัดๆเลยนะคะก็แบบว่าอยากจัดปีใหม่นะคะอยากจัดปีใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันไม่เลื่อนอยากจัดปีใหม่นะคะแล้วปีใหม่ปีนี้นะคะก็นี่เลยค่ะเครื่องประดับต้องเป็นขนเท่านั้นนะคะเครื่องประดับบนหัวต้องมีขนเท่านั้นนะคะใครอยากมาปาร์ตี้ปีใหม่ร่วมกันนะคะจะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องพี่อุชรบกวนคนให้หน่อยค่ะนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดูแสงถ้าเวลามานอกสถานที่นะคะแล้วยิ่งเป็นแบบข้างนอกแบบนี้นะคะหน้าก็จะสดมากเลยนะคะวันนี้จริงๆแล้วหน้าก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะใช้แป้งกับลิปเพราะอะไรเพราะวันนี้นะคะอีฉันมีนัดนะคะทำคิ้วกับอาจารย์ชื่อดังของโคราชนะคะได้รางวัลเยอะแยะมากมายพอดีเห็นมีเดือนไปทำคิ้วนะคะอีฉันก็ปักหมุดปักธงเลยว่าฉันจะต้องทำคิ้วนะคะแล้วก็มีอาจารย์ชื่อดังนะคะที่ชื่ออะไรนะอาจารย์จอยไหมอาจารย์จุ๋มอาจารย์จุ๋มนะคะอาจารย์จุ๋มเป็นอาจารย์นะคะสอนสักคิ้วเป็นอาจารย์ชื่อดังมีรู้จักแต่อาจารย์เอกอันนั้นไม่สักคิ้วค่ะอันนั้นสักยันนะคะเดี๋ยวจะเอกสักยันนะอันนี้อาจารย์จุ๋มสักคิ้วนะคะเห็นมีเดือนนะคะไปสักมาแล้วสวยนะคะก็ดิฉันก็อยากจะสักบ้างนะคะวันนี้ก็เลยนะคะจะไปสักคิ้วนะอันนี้คือคิ้วจริงนะพี่หนุ่มตามมาเลยพี่หนุ่มตอนนี้อยู่ฟิก้านะคะฟิก้าคอฟฟี่นะคะฟิก้าคอฟฟี่ตามมานะคะใกล้บ้านพ่อใหญ่หนุ่มนะคะตอนแรกเราจะนั่งร้านอะไรนะใกล้บ้านพ่อใหญ่หนุ่มเหมือนกันคลาสนะคะคลาสนะคะแต่ว่า
อยากมาเอาบรรยากาศนะคะอ๋อพี่อูเอานี้ออกก่อนค่ะอุณหภูมิร้อนนี่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 อ๋อโอเคนะคะมานั่งใกล้ๆบ้านพ่อใหญ่หนุ่มนะคะเผื่อผู้ใหญ่หนุ่มจะมากินสปาเกตตี้นะคะเผื่อร้านอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยนะคะโฆษณาให้เขานิดนึงนะคะเพราะว่าเรามากินแล้วเราว่าอร่อยนะคะอาหารที่นี่อร่อยมากไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวผัดกะเพราอะไรพวกนี้นะคะละมุนมากนะคะอ่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าที่เห็นบนหัวเนี้ยค่ะคือใส่ยั่วๆไม่ใหญ่ลุ่งกับครูพี่ป่านนะคะอันที่จริงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นะคะทั้ง3คนเลยนะคะเพื่อยั่วน้องๆ นะคะครูจะจัดปีใหม่จริงๆแล้วครูจะจัดปีใหม่เฉพาะกลุ่มผู้บริหารนะคะแต่ครูก็อยากให้สมาชิกค่ะได้มาร่วมว่าการจัดปีใหม่ของครูเป็นยังไงใน3ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ไม่ใช่งานปาร์ตี้นะคะน้องดาตามมานะคะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะน้องดา1 2 3จักรวาลอยู่ข้างเรานะคะรวยลูกเดียวนะคะวันนี้ใครฟังไลฟ์นี้โชคดีโคตรๆนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะครูมีความลับของอาจารย์จอยหัวเราะวันนี้ค่ะครูมีความลับของจักรวาลมาบอกคุณความลับของคนบนฟ้าความลับของสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่คุณฟังแล้วคุณดูนะว่าครูพูดเล่นหรือพูดจริงนะคะให้คุณพิจารณาตามความเป็นจริงนะคะแต่ก่อนจะพูดเรื่องนี้ขออนุญาตพูดเหล่านิดนึงก่อนในเรื่องของงานปาร์ตี้นะคะเพราะว่าครูอะค่ะชอบปาร์ตี้จริงๆแล้วอะค่ะครูชอบกินชอบเที่ยวชอบเดินทางชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะเพราะครูเชื่อในสิ่งที่ครูเชื่อค่ะว่าถ้าครูได้อยู่กับสิ่งที่ครูรักอยู่กับสิ่งที่ครูแบบมีความสุขอะค่ะครูจะยิ่งได้เงินครูจะยิ่งแบบชีวิตดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะปีนี้ก็เลยอยากจัดปีใหม่ร่วมกับน้องๆ นะคะเพียง111ท่านเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้10โมงนะคะใครเข้ามาในไลฟ์นี้ช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์นะคะพรุ่งนี้10โมงนะคะ10โมง10นาทีเราจะเปิดลิงก์นะคะให้จองโดยยังไม่ต้องโอนเงินนะคะยังไม่ต้องโอนเงินนะคะเราจะคิดแค่คนละ 4,000 บาทนะคะ 4,000 บาทครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะจะบอกว่า 4,000 บาทนะคะคุณไม่ได้เอาเงินมาให้ครูหรือคณะผู้บริหารนะคะเราไม่เอาเงินคุณเลย 4,000 บาทมีค่าอะไรบ้างค่าที่พักค่าสระค่าห้องประชุมค่าอาหารบุฟเฟ่อาหารนะคะมีมื้อไหนบ้างฟังนะคะอันนี้จะบอกสำหรับคนที่จะลงลิงก์เพราะว่าลงแล้วลงเลยนะคะถ้าโอนเงินแล้วไม่คืนเงินนะคะโหดมากนะคะโหดมากจะเอาเข้ามูลนิธินะมูลนิธิคนมูลนิธิคุณรักกาแฟนะเดี๋ยวจะต้องตั้งมูลนิธินี้ซะละเผื่อใครไม่ได้มากินกาแฟกับครูอยากโอนค่ากาแฟนะคะเดี๋ยวครูจะตั้งมูลนิธินะคะคนรักกาแฟดีไหมคะอ่ะก็ 4,000 นะคะคุณจะได้อะไรบ้างนะคะครูจะให้คุณนะคะกินอาหารตั้งแต่คุณมาถึง10โมงเนาะคุณมาถึง10โมงใช่ไหมคะให้คุณไปดื่มด่ำกับบรรยากาศอะไรที่คุณอยากอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณเลยค่ะตอนเที่ยงนะคะเราจะแจกข้าวมือแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมีช่วงเย็นนะคะจะเป็นงานปาร์ตี้เลยจะบอกว่างานนี้ไม่มีสัมมนานะคะงานนี้ไม่มีสัมมนาไม่มีอะไรที่แบบเป็นทางการเลยนะคะปาร์ตี้อย่างเดียวเลยแม้กระทั่งการโคชชิ่งนะคะแม้กระทั่งการโคชชิ่งให้ฟรีในวันที่22นะคะเป็นการโคชชิ่งที่อาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนก็ได้นะคะจะบอกว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้นะคะเราจะแจกเสื้อด้วยนะคะเราจะแจกเสื้อที่สวยมากวันที่22นะคะกรุณาใส่อะไรก็ได้ที่สามารถใส่เสื้อได้โอเคไหมคะเพราะว่าเสื้อแจกเพื่อจะให้ใส่วันที่22นะคะมันจะได้สวยงามแจกเสื้อสวยด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปโชว์ให้ดูในกลุ่มนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะ1ฟังดีๆนะคะ 4,000 นะคะลงทุน 4,000 บาทได้อะไรบ้างนะคะอย่างน้อยๆได้ไปดื่มด่ำกับเขาเรียกว่าอะไรคะบรรยากาศไฮโซแล้วกันบรรยากาศที่ลำพังเราไปเองเนาะราคาห้อง 18,000 ราคาห้อง 7,000 8,000 5,000 นะคะต่ำสุด 4,000 กว่านะคะอ่ะนะคุณจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศที่ไฮโซเข้าไปพักกันนะคะร้านกาแฟหรูมากนะคะห้องอาหารห้องประชุมหรูมากเพิ่งสร้างเสร็จ2ปีเพิ่งเปิดให้ใช้บริการแค่2ปีใหม่ทุกอย่างค่ะคลองทุกอย่างใหม่หอมมากนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้คือตอนเย็นเนาะหลังจากที่คุณไปลงทะเบียนนะคะ 10:00 น.ไปลงทะเบียนคุณจะได้รับแจกของขวัญเลยทันทีนะคะจากผู้บริหารจากครูและคณะผู้บริหารนะคะครูรับรองว่าไม่ต่ำกว่า 4,000 แน่นอนนะ บอกแค่นี้นะคะเอาเป็นว่าของที่คุณจะได้กลับบ้านทั้งหมดอะค่ะไม่ต่ำกว่า 4,000 แน่นอนนะคะไม่ต่ำกว่า 4,000 แน่นอนครูไม่รู้หรอกนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะขออุบไว้ก่อนเนาะแต่โชว์ไปอย่างนึงละเสื้อนะคะเสื้อ1ตัวก็คุ้มแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากลงทะเบียนก็ได้รับของขวัญนะคะจาก
ครูและคณะผู้บริหารเราจะจัดของขวัญไว้ให้คนละเซตเลย120คน120เซตนะคะ111 111คน111เซตนะคะหลังจากนั้นมีอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็รอคุณจะไปว่ายน้ำคุณจะไปถ่ายรูปคุณจะไปนั่งร้านกาแฟคุณจะไปชิลตรงไหนได้เลยเพราะงานนี้นะคะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้แล้วแต่เลยอยากไปชิมกาแฟหรืออยากไปนั่งอันนั้นก็ออกเองนะอันนั้นออกเองแล้วตอนเย็นค่ะเราก็จะมีปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้แบบสุดนี่ค่ะปาร์ตี้ทุกคนต้องมีขนนะคะปาร์ตี้มงลงนะคะปาร์ตี้มงลงนะคะทุกคนต้องมีมงนะคะแล้วมงขอให้เป็นขนนะคะขนสีอะไรจัดมาเลยนะคะเออนะคะมงลงนะคะเพราะต้องการให้ทุกคนนะคะดูแบบว่าเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะส่วนชุดเป็นชุดสวยงามนะคะเป็นชุดสวยงามจัดมาเลยค่ะใครจะจัดเต็มแค่ไหนจัดมาเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากบังคับว่าจะต้องเป็นนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวจะไปหากันวุ่นวายนะคะเอาเป็นว่าคุณคิดว่าคุณมีชุดอะไรที่สวยสุดอยากใส่ใส่มาเลยนะคะเน้นสวยงามโอเคนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเนาะไม่ต้องใส่เกงยีนนะคะแต่ผู้ชายเขาก็ใส่สไตล์ผู้ชายได้เนาะแต่ผู้หญิงอะค่ะเน้นสวยงามค่ะเน้นปาร์ตี้อะค่ะคุณเคยไปปาร์ตี้ไหมนะอาจจะเป็นแบบอะไรก็ใส่มาเถอะค่ะที่คุณว่าสวยสุดอะนะคะอะง่ายๆสบายๆค่ะนะคะแต่งหน้าทำผมเองนะคะสบายๆเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาหารบุฟเฟ่นะคะแล้วก็วงดนตรีให้พวกเราร้องเล่นเต้นกันเองนะคะโดยเราจะจ้างนะคะเกี่ยวกับพวกคาราโอเกะตอนแรกจะเอาวงดนตรีครบวงใหญ่แต่ว่าดูแล้ว พี่น้องนพเก้าน่าจะร้องเพลงเองกันทั้งหมดนะคะก็เลยไม่เอานะคะก็เอาง่ายๆเลยให้พี่น้องเราร้องเองเต้นเองกันเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะตอนเช้าเราก็จะมากินอาหารเช้าร่วมกันนะคะหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะมีการโคชชิ่งแบบปาร์ตี้นะคะโคชชิ่งแบบปาร์ตี้หมายความว่าอะไรเป็นการโคชชิ่งที่อาจจะไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะคะเป็นการโคชชิ่งที่อ่ะเอาไว้เซอร์ไพรส์แล้วกันเอาไว้เซอร์ไพรส์แล้วกันนะคะหลังจากนั้นล่ะคะตอนเที่ยงนะคะหลังจากนั้นตอนเที่ยงเราจะทานอาหารร่วมกันอีกนะคะจะเป็นอาหารจานเดียวที่ครูค่ะสั่งให้ทางโรงแรมทำเป็นพิเศษให้นะคะไม่ธรรมดานะคะจานละ165บาทไม่ธรรมดานะคะอาหารจานเดียวที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะอันนี้ลดราคาแล้วนะคะอาหารจานเดียวค่ะ165บาทนะคะอันนี้ก็คือแบบโอเคเท่าไหร่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะยังค่ะยังไม่จบค่ะก่อนกลับค่ะครูอยากให้คุณไปดื่มด่ำกับร้านกาแฟนะคะมันมีกาแฟมีชาเขียวมีใครไม่กินชาไม่กินกาแฟก็จะมีโอ้โหน้ำนะพี่อูเนาะชิคเขามิกค่ะนะคะอร่อยมากนะคะเครื่องดื่มอร่อยมากและที่สำคัญไอศกรีมที่เป็นสูตรของเขาเองเป็นสูตรของโรงแรมเองที่สั่งทำอร่อยมากเขาบอกว่าอร่อยจริงๆเพราะครูเป็นคนที่ไม่กินของแบบกินเล่นเลยพวกเนี้ยค่ะแต่ครูสั่งมาชิ้นนึงอร่อยมากนะคะเราให้คุณค่ะสั่งฟรีนะคะสั่งฟรีงานนี้ฟรีทั้งงานนะคะนอกจากว่าหลังจากตอนที่เที่ยงวันแรกวันที่21คุณมาคุณอยากไปอันนั้นคุณจ่ายเองนะเพราะว่าตอนนั้นเรามันไม่ได้อยู่ในงบของที่เราจะเลี้ยงนะคะแต่ว่าก่อนกลับอาหารหลังจากกินอาหารเที่ยงแล้วนะคะคุณสามารถนะคะไปสั่งชาสั่งกาแฟสั่งไอศกรีมได้เลยนะคะได้คนละ1แก้วกับไอศกรีมหรือเค้กคนละ1ชิ้นนะคะคุณคะกาแฟกับเค้กชิ้นละเป็นร้อยนะคะคุณมีสิทธิ์นั้นนะคะเราจัดเต็มที่เลยนะคะโอ้คุ้มไหมเนี่ยนับนิ้วแล้วคุ้มไหมเนี่ยพี่อูคือกดให้ทันนะคะที่เราบอกไปนี่มันเกินงบ 4,000 แบบมาไกลเป็นหมื่นแล้วนะคะนะคะอันนี้ค่ะกินเที่ยวอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะไม่ต้องไปเสียดายค่ะปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะปีหนึ่งครั้งหนึ่งจะให้รางวัลชีวิตกลับไปได้มากกว่าเดิมเป็นล้านเท่าเลยนะคะเป็นการให้รางวัลชีวิตเนาะนะคะอันนี้ก็ปักหมุดให้ทันนะคะพรุ่งนี้นะคะกรอกลิงก์อย่างเดียวยังไม่ต้องโอนนะคะหลังจากนั้นค่ะวันที่23เราถึงให้โอนนะคะ22ก็คือพรุ่งนี้เนาะวันที่22ให้ทุกคนหากรอกลิงก์ให้ทันส่งลิงก์พร้อมกันนะคะส่งลิงก์พร้อมกันเลยนะคะในกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook ของครูนะคะปักหมุดให้ดีนะคะปักหมุดชนิตาแดงวิชัยให้ดีนะคะลิงก์นั้นอาจจะไปปรากฏอยู่หน้าเฟซเวลา 10.10 นะคะพรุ่งนี้กรอกๆๆมาเลยค่ะแล้วพอเต็มนะคะที่111เราจะตัดเลยนะคะเราจะตัดให้คุณกรอกลิงก์ไม่ได้นะคะแล้วก็เราอาจจะมีสำรองไว้สัก 4-5 คนนะคะเพื่อการสละสิทธิ์นะคะใครที่สละสิทธิ์ก็อย่าไปแย่งเขาเลยนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองจะสละสิทธิ์อย่าลงเลยนะคะเพราะงานนี้ขอคนที่เขาอยากมาแบบสุดสวิงลิงโก้เถอะค่ะนะคะถ้าคุณแบบว่าเป็นห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นต้องดูแลตรงนั้นตรงนี้ค่ะคุณจัดการเรื่องของคุณให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะขอคุณพร้อมจริงๆนะคะเพราะงานนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นการมาปลดปล่อยนะคะเราทำงานมาทั้งปีค่ะให้รางวัลชีวิตสักครั้งนึงนะคะให้รางวัลชีวิตสักครั้งนึงเราจะใส่ขนมาประชันกันนะคะ
เอาไม่แน่นะคะไม่แน่นะคะเราอาจจะมีรางวัลนะคะแต่งตัวดีเด่นอ่านนะคะเอาสวยงามเลยนะคะสวยงามเลยไม่ฟิกค่ะสีอะไรก็ครูเอาแต่คุณสะดวกนะคะอย่าเอาสีดำแล้วกันนะคะอย่าแต่งสีดำมาอย่างเดียวพอนะคะนอกนั้นได้หมดเลยนะคะเอาว่าคุณสวยอ่ะคุณคิดว่าคุณสวยคุณใส่มาเลยนะคะเต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะครูสั่งผู้บริหารแล้วทุกคนนะคะให้ใส่ชุดปฏิบัติธรรมไปนะคะผู้บริหารชายหญิงต้องใส่ชุดปฏิบัติธรรมไปเพราะเราจะไม่แย่งซีนน้องๆเด็ดขาดนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่มีมโนไม่มีโมนะคะเราจะไปแบบเรียบง่ายนะคะแต่เราอยากให้น้องๆค่ะมาประชันกันนะคะเราอยากให้น้องๆเต็มที่แล้วก็เต็มที่ในแบบของเราค่ะเต็มที่ของพวกเราก็ชุดปฏิบัติธรรมนะคะดูหรูสุดนะอ่ะโอเคค่ะใช่ค่ะพี่ลุงให้รางวัลชีวิตนะคะอยากให้ทุกคนเนาะได้มานะคะอยากให้ทุกคนได้มานะปักหมุดให้ทันนะคะปักหมุดให้ทันนะคะอันนี้ก็แบบว่าเบาๆนะคะวันนี้ใส่แบบยั่วๆนิดนึงนะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะมาเรามาถึงเรื่องที่ครูจะพูดกันวันนี้บ้างนะคะใครยังไม่แชร์ช่วยกันแชร์นะคะเพราะวันนี้ค่ะครูจะเอาความลับจากบนฟ้ามาบอกคุณก่อนที่ครูค่ะจะกลับจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะครูไปเที่ยวมาเนาะไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเขาค้อไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยววังน้ำเขียวแล้วกลับอะค่ะครูได้มีโอกาสได้ไปกราบพระอาจารย์ต่ออย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะแล้วเรามีการสนทนาธรรมกันนะจากกับพระอาจารย์ต่ออะค่ะมันมีบางอย่างอะค่ะที่ครูสังเกตตัวเองหลายต่อหลายครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆอะค่ะพระอาจารย์ต่อท่านมีพูดอะไรมาคำหนึ่งอะค่ะว่าวันหนึ่งที่คือเราอะอาจจะไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิมากเหมือนใครหรือไม่ได้ไปบวชชีหรือว่าไม่ได้ไปปฏิบัติเป็น9วัน10วันแต่ถ้าเราอะค่ะรู้ตัวเองว่าเราอะปฏิบัติทุกวันอย่างเช่นรู้ว่าเราโกรธอะค่ะเราดับโกรธเป็นรู้ว่าเราโมโหเราดับโมโหเป็นรู้ว่าตอนนี้เราหงุดหงิดเราดับหงุดหงิดเป็นรู้ว่าตอนนี้มีคนทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราก็ดับตรงนั้นคือรู้ดับอะค่ะแล้วครูฝึกสิ่งนี้มานานมากคือฝึกเองนะคะฝึกดับอารมณ์สมมุตินะคะยกตัวอย่างเนาะเราอยู่กับคนใกล้ตัวเราอย่างสามีหรือลูกๆอะค่ะบางทีลูกๆเราอะทำอะไรไม่ถูกใจเราหรอกอย่างพูดเสียงดังหรือว่าเล่นเกมเสียงดังหรือว่านอนตื่นสายอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติเราเอาจิตไปแตะปุ๊บเราจะรู้สึกโกรธใช่ไหมคะเฮ้ย10โมงแล้วทำไมยังไม่ตื่นแต่พอเรารู้ทันอารมณ์อะค่ะเราดับเลยครูดับเลยนะคะไม่มีการแบบเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่เคาะประตูเสียงดังเลยนะคะเมื่อไรจะตื่นเนี่ยนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่านู่นนี่นั่นอันนี้เรื่องจริงนะคะแต่ทุกวันนี้ครูฝึกทุกขณะจิตเลยค่ะฝึกสมมติว่าเราจะบ่นลูกอะค่ะครูก็รู้ตัวก่อนนะคะรู้ตัวก่อนที่จะบ่นออกไปแบบนี้ทุกขณะจิตอย่างเงี้ยหรือว่ารถมาปาดหน้าเราเรากำลังจะแบบเฮ้ยรู้ตัวค่ะบางทีมันไม่ทันหรอกมันออกมาก่อนแล้วอะไรวะขับรถอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรู้ตัวเราจะไม่พูดต่อหรือแบบเราสองคนแบบเอ้ยขับรถไปแล้วมีคนมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพี่อูขึ้นปุ๊บครูกำลังจะเสริมอะค่ะครูเสริมไปคำหนึ่งครูรู้ตัวครูไม่เสริมเลยนะคะอะไรนะพี่อูขึ้นไม่เยอะพี่อูก็บอกว่าเอ๊ะนะคะประมาณนี้ค่ะคือฝึกในการรู้ตัวครูจะเป็นคนที่ฝึกแบบนี้มากกว่านะคะในแต่ละวันนะคะสมมติว่าเรานั่งเฉยๆเราไม่มีอะไรทำแล้วก็พุทโธหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆครั้งที่ครูทำแบบนี้ตลอดนะคะนั่งรถสมมติว่าไม่มีอะไรจะคุยครูก็จะแบบอิติปิโสอย่างเงี้ยค่ะสวดอิติปิโสมีความสุขอะไรแบบนี้ค่ะตลอดเวลาทีนี้พระอาจารย์ต่อท่านบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะรู้ได้เฉพาะตนนะคะทำได้แค่เฉพาะบุคคลเท่านั้นมันต้องถูกฝึกมาหรือว่าถูกมีของมาบางอย่างอะค่ะแล้วมาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ค่ะพระอาจารย์ต่อท่านก็บอกว่าวันนึงอะค่ะครูจะรู้นะคะวันนึงอะค่ะวันนึงพรจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันมหัศจรรย์จริงๆมันไม่ได้มหัศจรรย์หรอกแต่มันเป็นสิ่งที่จิตอะค่ะมันสั่งการได้วันนึงพรจะรู้ว่าพรอะจะไปเห็นภาพของสมมติว่ามีคนมาเล่าให้พรฟังว่าเนี่ยบ้านอย่างนี้เราจะไปเห็นบ้านเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ใดๆเลยนะคะแต่เรียกว่าเหมือนพอจิตเรานิ่งค่ะมันจะไปสื่ออีกสิ่งนึงที่คนที่พูดกับเราค่ะเขามองเห็นภาพแบบนี้ค่ะจริงๆเราไม่ได้เป็นผู้วิเศษไปเห็นบ้านเขาไปเห็นอะไรนะคะแต่เราไปรู้ในจิตเขาอะค่ะแล้วจิตกับเขาอะส่งมาถึงเราจึงเห็นภาพจิตของเขาแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งตอนแรกครูก็แบบฟังเฉยๆก็เหมือนเราฟังเทศนะคะทีนี้จะเล่าให้ฟังค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครูนะคะแล้ววันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ครูบอกคุณแล้วว่าครูมีเรื่องของบนฟ้าค่ะซึ่งเป็นความลับของสวรรค์นะคะมาเปิดเผยให้คุณนะคะเป็นความลับสวรรค์เลยครูบอกงี้เลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่ครูค่ะจะเดินทางไปเที่ยวติดกัน 4-5 วันหลายคนก็เห็นเนาะแบบอากาศมันก็ไม่ได้อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูค่ะ
เห็นภาพอะค่ะว่าบรรยากาศดีมากหนาวมากมีหมอกลงคือเราอะจินตนาการนะคะแล้วเราก็พูดแล้วครูก็พูดกับพี่อูตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะมีว่าพายุเข้าใช่ไหมพี่อูแต่มันอาจจะอ่อนกำลังหรืออะไรสักอย่างอะแต่ครูบอกว่าไม่เข้าหรอกมันไปละมันจะอากาศดีครูพูดอย่างนี้ค่ะมันจะอากาศดีแล้วมันจะคือตั้งแต่จำได้เลยตั้งแต่กฐินกับสร้างพระละนะคะซึ่งเราเห็นภาพเลยค่ะว่าฝนไม่ตกซึ่งเราเห็นภาพเลยว่าอากาศดีมากซึ่งเราเห็นภาพไปแล้วอะค่ะว่ามันงดงามมากอะค่ะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันพอเราไปทะเลเนาะพี่เนาะทะเลก็สวยงามบรรยากาศก็ดีไปนั่งกินอาหารอร่อยมากซึ่งแบบเป็นอากาศทะเลที่ไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเหนอะหนาเลยเย็นมากแล้วร้านอาหารสวยหรูดูแพงอาหารอร่อยราคาไม่แพงคือทุกอย่างอะค่ะประกอบกันหมดเลยพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็ไปเขาขอพอไปเขาขอค่ะคุณเชื่อไหมวันที่ครูไปเขาขอค่ะพนักงานพูดเลยนะคะว่าเนี่ยวันที่พี่มาค่ะหนาวอากาศหนาวแล้วมีหมอกลงซึ่งที่ผ่านมาหลายวันนะคะร้อนนะคะมีแค่ลมธรรมดาตอนกลางคืนก็มีลมเอื่อยๆไม่ได้มีความเย็นอะไรมากมายแต่วันที่เราไปค่ะหนาวใช้คำว่าหนาวเลยนะคะแล้วก็มีหมอกหนามากเพราะครูตื่นตีห้านะคะมาดูหมอกนะคะหมอกหนามากแล้วมันถ่ายรูปไว้แต่มันเห็นแต่มืดๆมัวๆไงเพราะว่าเราก็เลยถ่ายอีกทีตอนประมาณใกล้จะหกโมงเนาะหมอกซึ่งหมอกมันก็เริ่มจางแล้วนะคะทีนี้นะคะอากาศเย็นๆน่ะเราก็คิดว่ามีพัดลมไม่มีนะคะสาธุจริงพี่ว่าไหมล่ะอากาศเย็นมากอ่ะไม่มีพัดลมนะนี่นะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะพอไปเขาคอค่ะพอน้องบอกว่าพอพี่มาปุ๊บอะหนาวเลยมีหมอกด้วยเฮ้ยทำไมมันเหมือนในจินตนาการเราทำไมมันเหมือนในสิ่งที่เราคิดพูดแล้วก็แบบพูดมันออกมาอะไรเงี้ยเหมือนเราสั่งมันออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วใจเราก็ไม่ได้ไปปักนะคะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันต้องมีหมอกนะไม่นะคะเราส่งคลื่นที่สบายใจอะค่ะว่ามันเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วพอเรามาเขาใหญ่ก็อีกนั่นแหละค่ะบรรยากาศที่เขาใหญ่เย็นมากบรรยากาศดีมากไม่มีแดดนะคะเรามาปุ๊บแดดล่มลมตกแล้วก็เย็นมากแล้วบรรยากาศดีแล้วเราได้มารีสอร์ทที่เพิ่งเปิดเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ที่มีสระว่ายน้ำมีอ่างอะไรนะอ่างจิชี่นะคะนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างสุดของสุดนะคะสุดของสุดมากๆเดี๋ยวนะคะขออนุญาตกินกาแฟแป๊บอร่อยมากนะคะเย็นวุ้นด้วยทีนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปวังน้ำเขียวคุณคิดดูนะพระอาจารย์ต่อติดกิจนิมนต์ตลอดติดกิจนิมนต์ยาวเลยนะคะไม่ได้อยู่วัดเลยวันที่เราไปเราไม่ได้นัดล่วงหน้าแล้วพี่อูเนาะเรานึกอยากไปหาท่านเราก็ให้พี่อูโทรไลน์หาท่านเลยท่านบอกมาได้วันนี้ว่างคุณคะทุกอย่างอะค่ะจัดสรรไว้ให้เราอย่างดีโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยแล้วทีมงานนะคะจะมาเปิดดินเนอร์ซึ่งเราก็ยังอยู่วังน้ำเขียวอยู่เขาใหญ่กันอยู่แล้วทีมงานจะมาเปิดดีลเลอร์ที่โคราชก็คือที่บริษัทเราไม่อยู่น่ารักมากทีมงานไปถ่ายรูปหน้าบริษัทนะคะพร้อมกับสินค้าแล้วที่สำคัญพอเราบอกว่าเราจะไปกราบพระอาจารย์ต่อคุณคะทันใดนั้นเองนะคะพี่นงค่ะพาทีมงานที่มาเปิดดีลเลอร์ไปหาครูที่วังน้ำเขียวทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แบบลงตัวแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเหมือนเราจัดวางอะค่ะทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างสวยงามไม่มีพลาดไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนเลยทุกอย่างแบบดีมากๆนะคะอ่ะพี่โออ่านคอมเมนต์อะไรก็บอกได้นะนะคะครูเพราะว่าครูค่ะไม่ได้มองคอมเมนต์นะคะเสร็จแล้วนะคะมีแต่คนอยากไปอยากไป ยังถึงตรงนั้นอยู่ใช่ไหม ทุกคนต้องได้มานะคะคิดภาพไปเลยเพราะวันนี้จะสอนนะคะว่าทำไงคุณจะได้มากับครูอ่ะทีนี้ฟังต่อนะคะคุณมาดูล่าสุดที่ครูไปปางพญารีสอร์ทเดี๋ยววันนึงนะคะครูจะต้องได้จัดที่นั่นอีกครั้งนึงนะคะเป็นแบบ private จริงๆนะคะเพราะว่าหรือไม่ปีใหม่นี้ครูอาจจะพาครอบครัวไปที่นั่นนะคะสิ้นปีเราอะค่ะไปเห็นภาพแล้วเราอยากได้แบบนี้ที่อยากให้ทีมงานเรามาเลี้ยงฉลองอะเราอยากได้ภาพบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าเราอะค่ะอยากให้ทุกคนนะคะอย่ามองว่าฉันเป็นแค่ลากหญ้าอย่ามองว่าฉันน่ะเป็นคนจนอย่ามองว่าฉันน่ะเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับสิ่งแบบนี้ครูคะก็ใช่สิครูรวยนี่ครูคะครูไม่อยากให้ใครรู้สึกแบบนั้นเพราะวันนึงครูก็เคยเป็นแบบคุณที่ไม่กล้าจ่ายเงินนอนคืนละ 5,000 คืนละ 10,000 นะคะแต่ตอนที่ครูไปญี่ปุ่นครูจ่ายเงินนอนคืนละเป็นเกือบแสนนะคะต่อคืนนะคะเพราะมันไม่มีที่พักแล้วอะค่ะมันต้องพักโรงแรม5ดาวของญี่ปุ่นนะคะคืนละเกือบแสนนะคะพวกเราผู้บริหารนอนกันมาแล้วอะค่ะ
ม่ได้โอ้อวดนะคะแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าถ้าวันนี้เราไม่กล้าที่จะ919ค่ะเราจะไม่มี9ที่2 3 4ครูจะบอกนะคะว่าครูอยากให้ทุกคนนะคะเปิดค่ะเปิดสักทีคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ไฮโซคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีงามแม้เรากินก๋วยเตี๋ยวชามละ25บาทมันก็ดูไฮโซนะคุณมันก็ดูรู้สึกแบบเฮ้ยเรากินอะไรเราก็ดูดีไปหมดอะค่ะเพราะเราคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเราคู่ควรนะคะถ้าวันนี้ค่ะอุ้ยเงินในกระเป๋ามีอยู่ 5,000 ไม่กล้าไปหรอกอายเขาหรือว่าอุ๊ยฉันยังมีหนี้อยู่เลยอุ๊ยฉันเป็นคนจนอุ๊ยฉันเผาถ่านน่ะเหมือนหมวยข้าวอย่างเงี้ยถ้าวันนี้เจี๊ยบหมวยข้าวค่ะอุ๊ยฉันไม่กล้าไปยืนข้างครูหรอกฉันไม่กล้าไปกินอะไรกับครูหรอกฉันเป็นคนเผาถ่านฉันเป็นคนบ้านนอกถ้ายังคิดแบบนี้เจี๊ยบหมวยข้าวจะไม่มีสิทธิ์มายืนเคียงข้างครูแบบนี้เลยนะคะเป็น CEO แบบมายืนเคียงข้างครูเลยนะคะครูถึงบอกคุณว่าทุกวันนี้ค่ะคุณต้องเปิดใจค่ะว่าคุณคู่ควรกับทุกสิ่งอย่างเลยคุณคู่ควรกับการจะมายืนเคียงข้างผู้บริหารคุณคู่ควรกับการได้พูดคุยกับคนระดับนี้ถ้าคุณไม่คู่ควรนะคะคุณก็จะไปคุยกับคนที่คุณคู่ควรอยู่นั่นแหละคุยกับคนที่พูดลบๆคุยกับคนที่คิดลบๆคุยกับคนที่แบบว่าเอาแต่เรื่องร้ายๆมาให้คุณนะคะเดี๋ยวก็เอาเรื่องสามีตีกันมาเดี๋ยวก็เอาแต่เรื่องทะเลาะกับสามีมาเดี๋ยวก็เอาแต่เรื่องแต่แบบทะเลาะกับคนข้างบ้านมาเดี๋ยวก็เอาแต่เรื่องนินทาเพื่อนๆว่าคนนี้มันแบบนี้คนนั้นมันแบบนั้นถ้าคุณไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆคุณก็จะได้คู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะครูถึงจัดตรงนี้ค่ะภาพในหัวครูค่ะต้องการให้ทุกคนนะคะคุณสามารถแปลงโฉมตัวเองได้ค่ะทำไมอ่ะคนเผาถ่านขายจะใส่ชุดไฮโซมางานใส่แบบสวยๆแบบนี้ไม่ได้หรอคะนะคะเออไหนๆก็ไหนๆนะคะเปลี่ยนสักทีเปลี่ยนขอเปลี่ยนหน่อยนะคะเอาเบาๆอันนี้เบาๆนะคะนะคะก็จะเป็นอะไรไปล่ะคะถ้าแบบว่าก็เราก็อยากเป็นนางฟ้าก็จะผิดอะไรคะมันไม่มีใครจับเราไหมคะก็อยู่ๆอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเนี่ยค่ะมันแล้วแต่สมองเลยค่ะแล้วแต่อารมณ์นะคะอารมณ์อยากจะเปลี่ยนใส่แบบนี้ก็จะใส่แบบนี้นะคะเราทำอะไรก็ได้ค่ะที่เราไม่เดือดร้อนใครใครไม่เดือดร้อนกับเราเราคู่ควรกับทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นและอยากจะทำครูเห็นภาพในหัวค่ะว่าครูจะได้พาทีมงานนะคะไม่จำเป็นต้อง CEO ค่ะคุณจะเป็นใครก็ได้เปิดบิน20กล่องขึ้นไปอะค่ะคุณก็เป็นหุ้นส่วนกับครูแล้วนะคะไม่ใช่ CEO เป็นหุ้นส่วนกับครูอย่างเดียวนะคะคุณซื้อ20ชิ้นคุณก็ได้นำสินค้าของนพก้าวไปขายคุณเป็นหุ้นส่วนกับครูทันทีเพราะฉะนั้นปักหมุดปักธงว่าคุณคู่ควรค่ะมายืนเคียงข้างครูนะคะครูเห็นภาพเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันอยากให้คนมาเยอะกว่านี้40คนหักผู้บริหารก็จะเหลือกี่คนวันเนี้ยปางพญารับได้40คนแต่ภาพในหัวเรามันไม่ใช่24 40อะครูก็บอกกับพี่อูตลอดพี่อูภาพในหัวคือทุกคนอ่ะการันตีแล้วนะว่าเอาที่ปางพญาหมดเลยนะคะแบบมันโอเคที่สุดแล้วมันไม่มีที่ไหนแล้วเพราะเราก็ไปกันมาไม่รู้เท่าไหร่พี่ลุงบอกเอาตรงนี้แหละสรุปตรงนี้แหละเพราะพี่ลุงกับพี่ป่านะมองว่ามันคู่ควรที่สุดนะคะแต่สมองครูมันไม่อ่ะมันจะโต้ตอบคนอื่นเขาตลอดอะว่าใช่มันดีที่สุดใช่มันสวยที่สุดแต่ภาพที่เห็นในหัวมันไม่ได้เห็นแค่40คนภาพในหัวมันเห็นคนเป็นร้อยอ่ะคุณมันเห็นคนเป็นร้อยอ่ะค่ะที่จะมาแบบสร้างหลักฐานนะคะว่าวันนี้ฉันเปิดบิน20แต่ฉันก็คู่ควรกับการได้มายืนกับผู้บริหารประมาณนี้นะคะสิ่งนี้ค่ะทำให้แบบว่าพอครูเห็นภาพในหัวค่ะครูก็เงียบนะคะครูก็ยังไม่ได้โต้ตอบอะไรนะคะเสร็จแล้วคุณคิดดูนะคะพอหลังจากนั้นนะคะครูก็ไม่ยอมแพ้นะคะกลับมาเสร็จกลับมาบ้านเสร็จนะคะกลับมาถึงบ้านเสร็จวันต่อมาเราพักผ่อนวันเดียวเองนะคะครูกับผู้บริหารพักผ่อนกันแค่วันเดียวนะคะครูพี่ป่านก็จะต้องเดินทางไปที่ไหนนะพี่อูไปที่กาฬสินธุ์นะคะส่วนครูส่วนครูกับไปงานศพของนาลขาญาติของพี่จานะคะส่วนครูกับพี่ลุงอะค่ะก็แบบคิดกันว่าครูมันมีอยู่ในใจอะค่ะว่าพี่ลุงเราอยากไปดูที่พักอีกนะคะเราคิดว่าเราอ่ะจะต้องหาเองเราคิดว่าเรามีในหัวภาพมันมีอยู่ในหัวอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่าพี่ลุงก็ไปสิไปพรุ่งนี้เลยไหมโอ้คุณคะคนน่ะมันจะแบบตัดสินใจอะไรมันจะแบบเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคนที่แบบใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอฟขนของครูพี่หนูนะสวยมิกาเนี่ยเบาๆเนี่ยแล้วก็เบาๆโอเคนะคะต่อเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นพอคุยกับพี่ลุงเสร็จนะคะวันต่อมาเราไปกันเลย
ทีนี้เราไปอะค่ะพี่ลุงก็เซิร์ชเนาะชื่อโรงแรมชื่อรีสอร์ทมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปดูมันก็โอเคแต่พอเราไปดูของจริงมันไม่โอเคไงคะคือเวลาเราดูในภาพอะสวยมากอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะครูก็นั่งพูดกับพี่อูในรถอะค่ะแบบเราก็คุยกันนะคะว่าอุ้ยป้าเขาเห็นภาพที่แบบว่าสวยเหมือนปางพญาคือมันเหมือนเห็นภาพอะค่ะว่ามันดีงามอะค่ะภาพในหัวค่ะมันดีงามหมดเลยมันมีสระว่ายน้ำห้องพักใหม่เอี่ยมเป็นรีสอร์ทที่ปิดรีสอร์ทได้เลยมีกาแฟหอมๆมีเหมือนป่าค่ะเหมือนแบบมีภูเขาล้อมรอบอันนี้คิดเลยนะคะมีภูเขาล้อมรอบอันนี้ครูพูดแบบมีภูเขาล้อมรอบมีสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องพักมีอ่างอะไรแบบเนี้ยค่ะคือก็คิดอยู่ในหัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟินกับคำพูดและความคิดตัวเองพอหลังจากนั้นค่ะคิดเสร็จก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะคิดเสร็จให้ปล่อยวางนะคะเดี๋ยวจะบอกนะแค่ข้อเดียวที่ฟ้าให้มาพอเสร็จแล้วคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราไปของพี่ลุงแล้วมันไม่โอเคที่พี่ลุงเสิร์ชมาค่ะแล้วครูก็เสิร์ชด้วยเราไปดูแล้วไม่โอเคครูคิดเลยค่ะว่ามันจะต้องมีที่ดีเท่าปางพญาใหม่ดีปิดรีสอร์ทมาได้เป็นร้อยนี่เป็นสิ่งที่ครูค่ะสั่งคำสั่งออกมาเลยนะคะพูดออกมาในรถอะค่ะพูดออกมาในรถเลยนะคะทันใดนั้นเองครูก็หันไปบอกพี่อูว่าพี่อูเอาเบอร์โทรศัพท์มาเอ้ยเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวเขาจะส่งไลน์ไปให้อันนี้พี่ลุงชวนไปดูตรงนี้เดี๋ยวส่งไลน์ไปเดี๋ยวเราไปกันตรงนี้นะคะเธอดูนะเพราะว่าเขามั่นใจอะว่ามันจะต้องมีที่ที่ฉันอยากได้ครูพูดคำนี้ค่ะคุณรู้ไหมพอครูส่งแผนที่ไปให้พี่อูค่ะเป็นแผนที่ที่พี่ลุงส่งมาค่ะพี่อูก็เปิดแผนที่แทนครูละเพราะฉะนั้นมือถือครูว่างครูเอามือถือมาค่ะคุณรู้ไหมว่ามันติ้งมาหน้าเฟซบุ๊กครูค่ะมันติ๊กมาหน้า Facebook ครูแล้วครูบอกหืมอะไรวะพออ่านเสร็จนะคะมันก็บอกว่ากรีนพิกตอนแรกครูก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคำว่าพิกพออีกแบบกรีนพิกมันประหลาดๆมันแปลกๆเนาะกรีนพิกครูก็แบบไม่ได้สนใจนะคะครูก็ดูแตะไปดูนิดนึงโอ้ไม่ไหวหรอกมั้งใจคิดอะค่ะเพราะเขาเอาโชว์แบบเลื่อนหรูอลังการมากค่ะเราก็แค่ดูโอ้ไม่ไหวหรอกมั้งคือละหมื่นจะอยู่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็ปัดทิ้งยังไม่ได้สนใจอะไรอีกนะคะปัดทิ้งเสร็จแล้วค่ะก็คุยกับพี่อูไปนะคะก็ดูแผนที่ช่วยพี่อูไปสักครู่นึงค่ะเอามือถือมาอีกคุณคะไม่ไปค่ะมาอีกค่ะกรีนพิกมาอีกค่ะกรีนพิกมาอีกครูก็นึกใจอ่ะเกิดอะไรขึ้นจักรวาลส่งมาหรือเปล่าครูตัดสินใจเข้าไปดูโอ้แม่เจ้าเมืองสวรรค์ชัดๆนะคะตอนแรกไม่ได้ดูข้างในดูแต่ข้างหน้าพอเข้าไปดูนะคะพิมพ์คำว่ากรีนพิกค่ะโอ้แม่เจ้าคุณรู้ไหมในนาทีนั้นครูไม่สนใจเลยนะว่ามันจะห้องราคาเท่าไหร่ไม่เช็คแคปหน้าจอกรีนพิกแล้วส่งไปไลน์พี่ลุงเลยค่ะแล้วโทรหาพี่ลุงขับรถตามมานะเดี๋ยวจะพาไปตรงนี้พี่ลุงบอกว่าอยู่ตรงไหนเหรอไม่รู้แต่พี่ลุงตามมานะคะไม่รู้แต่ตามมาเพราะครูก็ไม่รู้ครูก็เปิดจาก Google ในนั้นนะคะที่เขาให้เป็นแผนที่มาพี่ลุงตามมาครูก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นอะเราคิดว่าราคาเท่าไหร่ก็ช่างเราจะพาทีมงานเรามาสักอย่างนะคะถ้าใครพร้อมก็มาเพราะเราบอกไปแล้วว่าเราตั้งงบไว้คนละ 20,000 เราคิดอย่างนี้เลยแล้วเราก็ขำนะคะกับพี่อูว่าเราตั้งงบไว้ทั้ง 20,000 เพราะฉะนั้นนะคะบอสคะขนมอะไรนะพี่รุ่งอยากจะอ่านนะคะอะไรพี่อูเห็นไหมพี่รุ่งคอมเมนต์ว่าอะไรนะเสร็จแล้วค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเที่ยวก่อนนะคะมีวุ้นพี่ปานสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ปานวันนี้พี่ปานก็ไปงานอีกนะคะพี่ปานก็เป็นตัวแทนไปอีกนะคะไปในนามของครูและคณะผู้บริหารนะคะไปทำภารกิจใหญ่อีกนะคะขอให้พี่ป่านกับคุณแม่เดินทางปลอดภัยนะคะไปงานบอกก็ได้นะคะว่าไปงานศพของแม่พี่หลินนะคะจูหลินเนาะก็ไปในนามของครูผู้บริหารด้วยนะคะก็ฝากพี่ป่านไปทำบุญเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ครูมีนัดนะคะก็เลยไม่ได้เดินทางด้วยทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เราอะค่ะก็ไม่เป็นไรไปเท่าไหร่เราไม่สนใจนะคะเราคิดแค่ว่าเราจะไปดูก่อนคุณคะพอไปดูเราขนลุกกันจริงๆนะคะเพราะมันเป็นภาพในหัวครูชัดๆเลยอะมีสระว่ายน้ำมีภูเขาล้อมรอบในห้องอะค่ะบางห้องมีสระว่ายน้ำด้านหน้านู่นนี่นั่นแล้วห้องทุกห้องใหม่สามารถมองเห็นภูเขาคุณคะมันคือในฝันเลยมีร้านกาแฟที่เป็นเหมือนสวนเขาจัดเหมือนสวนเนาะพี่อูเนาะ
ขาจัดเป็นสวนให้เรานั่งกินกาแฟในสวนได้ให้เรานั่งกินในห้องแอร์ได้มีไอศกรีมอร่อยอร่อยบรรยากาศดีมากคือแบบมันเหมือนเมืองในฝันในหัวเราอะค่ะเฮ้ยมันใหม่มากจนครูต้องถามเซลอะค่ะว่าเปิดนานหรือยังคะเขาก็บอกว่าเปิดยังไม่ถึง2ปีนะคะประมาณ2ปีมันทำให้ค่ะครูอะค่ะรู้เลยว่าเฮ้ยเราสั่งได้อะทั้งที่ตรงเนี้ยค่ะเราไม่รู้จักเลยกินพริกอยู่ตรงไหนของเขาใหญ่เพราะมันต้องเข้าไปข้างในคุณรู้ไหมว่าแบบมันมีอะไรอีกมากค่ะที่คุณต้องค้นหามันมีอะไรอีกมากที่คุณยังไม่รู้แล้วมันก็มีอะไรอีกมากที่มันเหมือนสิ่งลี้ลับอะค่ะอ่ะทีนี้มันมาถึงหัวข้อที่ครูบอกคุณเพราะที่ครูเล่าคุณมาทั้งหมดอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ครูประสบด้วยตัวเองจริงๆครูถึงกล้ามาเล่าให้คุณฟังนะคะครูจะบอกว่าครูเพิ่งเล่าให้พี่ลุงฟังว่าสิ่งที่ครูหาปรารถนาแล้วพูดมันออกมาเหมือนครูได้สั่งจักรวาลหรือบอกจักรวาลนะคะครูไม่ได้มีหน้าที่ที่จะแบบบุกตะลุยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จักรวาลเขามีหน้าที่จัดสรรหาให้ครูมากกว่านะคะครูแค่บอกว่าครูอยากได้อะไรแค่นั้นเองหลายคนอาจจะบอกว่าเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้ฟังนะคะครูค่ะเพิ่งมารู้หลังจากเมื่อคืนนี้ก่อนที่ครูจะสวดมนต์นะคะครูมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกคุณนะคะคือเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะที่คุณรู้แล้วคุณนำไปใช้แล้วครูเชื่อว่าคุณจะรวยแบบเป็นมหาเศรษฐีเท่าไหร่ก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้จะมีความสุขแค่ไหนก็ได้มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นค่ะที่คุณต้องรู้เราทุกคนเกิดมาค่ะเราทุกคนเกิดมามีสิ่งนึงที่ถูกซ่อนอยู่ในตัวเรามีทุกคนค่ะไม่มีใครไม่มีมีทุกคนมีตั้งแต่เกิดเลยจนเราโตมาถึงทุกวันนี้ค่ะสิ่งนี้ค่ะฟ้าให้เรามาสิ่งนี้ค่ะคนที่ให้เราเกิดอะค่ะไม่รู้ว่าเป็นใครอะค่ะที่ให้เราเกิดอะค่ะเขาจะฝังชิปสิ่งนี้ไว้ในตัวเราทุกคนเลยถ้าใครไม่ฝังชิปจะไม่ได้มานะคะจะไม่ได้เลยคนที่ถูกลืมฝังชิปเขาเกิดมาแป๊บเดียวเขาจะต้องไปแล้วค่ะเพราะเขาจะต้องขึ้นวนไปเกิดใหม่อีกรอบนึงเพราะเขาจะต้องถูกฝังชิปนี้ก่อนที่เขาจะลงมาเกิดนะคะชิปอันนี้ค่ะจะถูกฝังหมดทุกคนเลยนะคะคุณเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะจนแค่ไหนรวยแค่ไหนอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ค่ะคุณจะมีชิปตัวนี้ฝังอยู่กับคุณนั่นเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะนั่นเรียกว่าชิปแห่งพลังงานชิปแห่งพลังงานคุณจะถูกฝังชิปตัวนี้ก่อนที่คุณจะมาเกิดทุกคนเลยพอคุณเกิดมาคุณจะมีพลังงานแห่งการร้องแวะแวะแวะเด็กจะมีพลังงานยิ้มเด็กจะมีพลังงานการดึงดูดให้ผู้คนอยากอุ้มอ่ะคุณเคยสังเกตไหมคุณเห็นเด็กทารกแล้วคุณอยากอุ้มอ่ะเด็กที่กำลังแบบเกิดได้ 3-4 เดือนน่ะคุณจะอยากอุ้มคุณจะอยากหอมเขาทั้งที่เขาไม่ใช่ลูกของคุณน่ะยิ่งถ้าเขาเป็นลูกของคุณนะคุณจะอยากหอมเขาอยากจะกอดเขาอยากจะอยู่เนี่ยค่ะเด็กทุกคนถูกฝังชิปแล้วจึงลงมาเกิดได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ถูกฝังชิปนะคะส่วนใหญ่เขาเกิดมาแป๊บเดียวค่ะเขาจะต้องเสียชีวิตแล้วไปวนเกิดใหม่อีกรอบเพราะถูกลืมฝังชิปพลังงานลงมานะคะของแบบนี้มันก็ต้องมีพลาดบ้าง QC ข้างบนท่านก็อาจจะงานเยอะวันหนึ่งคลอดกันไม่รู้กี่ล้านคนท่านก็ฝังชิปไม่ทันก็มีนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเด็กคนนั้นก็จะต้องขึ้นไปใหม่เพื่อถูกฝังชิปแล้วลงมาเกิดใหม่นะคะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรฟังดีๆนะคะเราทุกคนมีชิปพลังงานมาเหมือนกันหมดทุกคนแต่น่าเสียดายที่ใช้ไม่เป็นหลายคนใช้ชิปนี้ไม่เป็นแล้วครูใช้เป็นแล้วอะค่ะครูถึงจะมาบอกคุณถ้าครูใช้ไม่เป็นหรือครูนึกอะไรไม่ออกครูไม่กล้ามาบอกคุณหรอกนะคะครูเริ่มรู้สึกว่าครูรู้แล้วว่าการใช้ชิปที่ถูกฝังมาในตัวเองอะค่ะมันดียังไงมันจะทำให้คุณนะคะได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาแต่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขนะคะชิปอันนี้ค่ะมันถูกฝังมาจากข้างบนนั่นแสดงว่าตอนที่เขาฝังชิปให้คุณนะคะเขาจะต้องให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความดีถูกต้องไหมคะถ้าคุณทำความไม่ดีคุณปล่อยพลังงานไม่ดีคุณก็ได้ของไม่ดีเพราะพลังงานชิปอันนี้ค่ะมีวิธีการใช้นะคะเขาก็จะมีวิธีการใช้มาให้เรียบร้อยเลยนะคะเหมือนครูถ้าวันนี้ค่ะคุณรู้แล้วว่าคุณมีชิปเหมือนครูเลยคุณมีชิปพลังงานที่ถูกฝังมาเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กเด็กน้อยลูกคุณลองไปใช้กับลูกคุณสิถ้าคุณใช้อารมณ์กับลูกคุณเกี้ยวกราดกับลูกคุณตีลูกคุณแล้วก็บ่นแต่ลูกคุณด่าเขาด้วยสีหน้าหน้าตาอะไรเงี้ยวันหนึ่งค่ะลูกคุณจะใช้ชิปพลังงานเนี้ยค่ะเรียนแบบคุณทันทีเพราะเขาเริ่มโตเขาจะใช้กริยาแบบเนี้ยค่ะกับคุณหรือกับคนรอบข้างเขาจะเป็นคนเกี้ยวกราดเขาจะเป็นคนไม่ฟังคุณเขาจะเป็นคนเกเรเขาจะเป็นคนที่ดื้อมากนะคะเพราะเราทุกคนได้ชิปมาเหมือนกันคุณไปปล่อยพลังงานแบบนี้ใส่ให้ลูกคุณลูกคุณใช้ชิป
เขายังใช้ชิปไม่เป็นเขาเข้าใจว่าสิ่งที่แม่ทำสิ่งที่พ่อทำเป็นสิ่งที่เขาอะต้องทำแบบนี้ชิปของเขาก็ชิปพลังงานของเขาก็ถูกปล่อยเหมือนพลังงานของคุณให้ไปสังเกตนะคะว่าสิ่งที่ครูพูดถูกต้องไหมแต่ถ้าวันนี้คุณใส่พลังงานความรักให้กับลูกคุณหรือกับสามีก็ได้อะถ้าวันนี้ค่ะคุณตื่นมาคุณก็บ่นสามีบ่นนั่นบ่นนี่บ่นนู่นคุณลองไปดูชิปหน้าสามีคุณนะเขายิ้มไหมเขาหน้าบูดหรือเขายิ้มถ้าสมมติเช้ามาคุณไม่ยิ้มให้เขาอะแล้วคุณก็บ่นน่ะเนี่ยเก็บบ้างสิกินกาแฟก็วางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้บ้างสิเมื่อไหร่จะอาบน้ำเนี่ยเมื่อไหร่จะทำอันเนี้ยเนี่ยคุณลองสิแล้วคุณไปดูหน้าเขาเขาชิปของเขาอะเป็นชิปพลังงานที่รับการถ่ายพลังงานจากคุณเขาแสดงพลังงานออกมาเขาไม่อยากขัดแย้งอะค่ะเขาแสดงพลังงานเดียวกันกับคุณเลยคุณแสดงพลังงานขี้บ่นกล่นด่าว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แสดงพลังงานหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวไม่ซื้ออะไรให้คุณไม่พูดไม่จานี่ไงพลังงานที่คุณถูกฝังมาทุกคนนะคะมันต้องใช้งานให้เป็นวันนี้คุณถูกฝังชิปพลังงานแบบไหนคุณใช้พลังงานคุณแบบไหนคุณได้แบบนั้นครูเลือกแล้วค่ะครูมาดูตัวเองอะค่ะเฮ้ยเราได้เลยสิ่งที่เราปรารถนาทุกอย่างเลยเว้ยมันเป็นไปได้ไงวะแค่สั่งออเดอร์เอาง่ายๆเลยค่ะครูเพิ่งโทรคุยกับโรงงานว่าครูจะสั่งชาล้านกล่องอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะครูยังไม่เคยเล่าให้พวกคุณฟังเลยนะคะเล่าให้พี่หนุ่มฟังคนเดียวแล้วให้พี่หนุ่มฟังคนเดียวถามพี่หนุ่มได้เลยแต่พี่อูเขารู้อยู่แล้วนะคะครูค่ะพูดกับโรงงานนะคะว่าปีหน้าปี64ผลิตช้าให้ครูล้านกล่องนะคะผลิตช้าให้ครูล้านกล่องเพราะเราจะต้องมีการเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะต้องมีการคิดวางแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะออกได้เดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมาวางแผนครูไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนะคะพอครูปล่อยพลังงานแบบนี้กับโรงงานนะคะครูเห็นภาพแล้วนะคะว่าร้านกล่องไม่พอขายเพราะครูเห็นมีคนมาเปิดแสนเปิดแสนเปิดแสนน่ะมันเห็นภาพไปแล้วว่าร้านกล่องไม่พอขายพอครูคุยกับโรงงานได้แค่2วันค่ะ2วันแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างตื้อๆๆๆมานะคะว่ามีคนจะเปิดแสนกล่องบ้างแหละอะไรบ้างแหละอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆพี่หนุ่มค่ะมาพูดกับครูว่าบอสครับผมรู้สึกว่าผมจะเปิดชา500,000กล่องกรี๊ดไหมคะบอสครับผมเห็นภาพผมเปิดชา500,000กล่องซึ่งตอนนั้นไม่รู้พี่หนุ่มคุยกับพี่ลุงหรือยังนะคะครูไม่รู้แหละครูกรี๊ดไว้ก่อนแหละครูกรี๊ดไว้ก่อนนะคะแล้วครูเชื่อว่าพี่หนุ่มพี่ลุงอะค่ะเขาเป็นคนที่ทั้งคู่เขาอะค่ะไม่ว่าใครคนใดคนนึงจะเปล่งวาจาอะไรมาครูว่าเขาทำได้อะเมื่อไหร่เมื่อนั้นโดยที่ครูไม่กดดันเขานะคะครูไม่กดดันเขานะครูปล่อยให้เขาตามสบายเลยทำได้ไม่ได้ครูเชื่อว่าการที่เราพูดอะไรออกมาค่ะมันเป็นเสียงแว่วจากในตัวเราอะค่ะครูเชื่อว่าเขาทำได้โดยที่ครูจะไม่กดดันเลยเฮ้ยต้องมาเปิดให้ได้นะก่อนสิ้นปีนู่นนี่ครูไม่ค่ะถามพี่ลุงได้เลยถามพี่ลุงพี่หนุ่มนะคะครูเป็นคนที่ถ้าจะเปิดร้านครูไม่สนใจว่าใครจะมาเปิดเท่าไหร่กับครูเพราะภาพในหัวของครูเป็นยังไงครูเชื่อแบบนั้นเสร็จแล้วค่ะพี่หนุ่มก็บอกว่ามันชัดมากเลยบอสผมมั่นใจเลยอะไรประมาณนี้ค่ะครูก็เลยตัดสินใจเล่าให้พี่หนุ่มฟังพี่หนุ่มเชื่อไหมพี่อะขนลุกตั้งแต่หนุ่มมาพูดกับพี่เพิ่งคุยกับโรงงานว่าพี่จะเปิดชาล้านกล่องเมื่อไม่นานนี้เองเพราะในหัวพี่อ่ะเห็นคนเปิดบินไปหมดเลยอ่ะแล้วเห็นมันขายดีมากลงเรือด้วยไปเครื่องบินด้วยชาไม่พอขายแล้วพออยู่มาไม่กี่วันหนุ่มมาพูดกับพี่เรื่อง 500,000 กล่องอ่ะหนุ่มจะให้พี่อ่ะขนลุกไหมครูพูดคำนี้นะคะแล้วไม่ต้องห่วงเลยค่ะปีหน้านะคะครูจ้างทีมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่โปรดักชันอ่ะทีมอะไรเฮ้ยพี่อูเกี่ยวกับOrganize ทีมหลายๆทีมมารวมกันเนาะทำภาพยนตร์สั้นของนพก้าวอะค่ะเพื่อให้ยิงแอดทั่วโลกอะค่ะยิงไปลาวยิงไปต่างประเทศยิงไปให้คุณนะคะคุณอยู่ประเทศไหนคุณต้องออกมาขายแล้วค่ะคุณต้องออกมาทำแล้วค่ะครูทุ่มทุนสร้างกว่าหลายล้านบาทนะคะครูบอกตรงนี้เลยไม่ใช่เล่นๆนะคะไม่ทำเล่นค่ะครูเล่นครูสั่งชาเป็นล้านกล่องอะค่ะคุณฟังนะครูไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพราะครูขายหมดแน่ๆอยู่แล้วคุณว่าจริงไหมเป็นปีล้านกล่องเราขายหมดอยู่แล้วค่ะเพราะบททดสอบบทพิสูจน์ไม่ใช่บททดสอบบทพิสูจน์ก็พิสูจน์มาแล้วนะคะพี่อูมันละลายหมดแล้วบทพิสูจน์ก็บอกมาแล้วนะคะว่าเราทำมันมาแล้วครูบุกตะลุยเลยค่ะเรื่องภาพนะคะเกือบพันภาพ800ภาพค่ะสั่งให้ทำภาพมา800ภาพนะคะจ่ายเงินไปแล้วนะคะจ่ายเงินจบละภาพวิดีโอเดี๋ยวจะมีแบบวิดีโอ
อะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็สั่งทำภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์สั้นของนพก้าวนะคะรู้สึกว่าภาพยนตร์ละประมาณ 3-4 แสนบาทนะคะแต่เราจะทำประมาณ3ภาพยนตร์นะคะ3ช็อตช็อตแรกเป็นช็อตเปิดตัวนพก้าวช็อตที่2เกี่ยวกับรีวิวช็อตที่3เกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับการสร้างรายได้การสร้างคนนะคะเกี่ยวกับการที่คนเข้ามาแล้วจะรวยกับเราได้ยังไงเพราะฉะนั้น3ภาพยนตร์ก็เกือบล้านแล้วค่ะ3ภาพยนตร์นี้ก็เกือบล้านแล้วค่ะนี่ยังไม่รวมภาพยนตร์นี่ยังไม่รวมคลิปที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษนะคะคลิปยาสระผมคลิปสบู่คลิปชาที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะโดยมืออาชีพนะคะโดยดารามืออาชีพเราไม่เอาดารานะคะเราไม่จ้างดาราแต่เราจ้างคนมืออาชีพเลยนะคะคำว่าดารากับมืออาชีพต่างกันนะคะดาราคือเราไปจ้างดารามาถ่ายให้เราจบแต่ครูไม่เอาค่ะครูเอาคนที่ไม่ใช่ดาราแต่เป็นมืออาชีพในการที่สื่อออกไปแล้วคนเชื่อนะคะเนี่ยค่ะแล้วครูก็จะมีการทำคลิปเรียนแบบนะคะคลิปที่แทนตัวอย่างเช่นคลิปหมวยข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนแสดงแทนหมวยข้าวแล้วมีหมวยข้าวค่ะประกอบฉากการพูดอ่ะเตรียมตัวเพราะมีซุปตาร์หลายคนที่ครูคัดเลือกไว้แล้วในปี64นะคะบอกแล้วว่าปี64ทุ่มทุนสร้างหลักหลายล้านนะคะเพราะฉะนั้นชาล้านกล่องไม่พอขายค่ะชาล้านกล่องไม่พอขายนะคะสิ่งที่ครูจะบอกคุณเรื่องเดียวกันเลยค่ะเห็นภาพให้ชัดสิ่งที่ครูได้มาคือชิปเหมือนคุณเลยคือชิปพลังงานวันนี้คุณปล่อยพลังงานแบบไหนอ่ะขายไม่ได้ขายไม่ดีเบื่อน้อยเหนื่อยคุณปล่อยคลื่นพลังงานที่ชิปคุณน่ะมีคนละแค่หนึ่งอ่ะครูมีชิปหนึ่งพี่อูมีหนึ่งพี่ลูกมีหนึ่งทุกคนมีหนึ่งเรามีชิปคนละหนึ่งชิปที่ถูกฝังมาก่อนเกิดฝังปุ๊บส่งเกิดเลยฝังปุ๊บก่อนเกิดเลยแล้ววันนี้ค่ะคุณใส่อะไรในชิปของคุณคุณใส่ความเชื่อแบบไหนในชิปของคุณถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณจะเป็นซุปตาร์ในบ้านนพก้าวคุณต้องฝังชิปเข้าไปเลยเอาข้อมูลใส่ไปในชิปพลังงานนะคะแล้วปล่อยพลังงานออกมาปล่อยพลังงานออกมาค่ะวันนี้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณอ่ะจะสร้างเงินล้านบนในแบรนด์นพก้าวอะค่ะคุณอย่าให้ความลังเลสงสัยมันเข้าไปอยู่ในชิปนะคะเพราะชิปนี้มันจะปล่อยพลังงานออกมาชิปที่ฝังอะค่ะมันจะปล่อยพลังงานตามที่คุณใส่ข้อมูลไปเลยครูไม่ได้มาพูดเล่นนะคะครูบอกแล้วว่าบางอย่างที่ครูรู้มาครูไม่ต้องถามว่าครูรู้มาจากไหนเพราะบางอย่างครูหาคำตอบไม่ได้ครูพูดกับพี่อูบ่อยมากว่าบางเรื่องฉันหาคำตอบไม่ได้นะป๊าแต่ฉันดูที่ผลลัพธ์ของฉันว่าสิ่งที่ฉันพูดไม่ใช่อยู่ๆฉันจะอยากพูดเลยนะอันนี้ครูพูดกับบอสบ่อยมากนะคะว่าบางอย่างมันมาของมันเองมันมาให้เราทำอ่ะแล้วเราเห็นผลลัพธ์คุณก็ต้องดูค่ะว่าสิ่งที่ครูพูดอะค่ะมันจริงหรือไม่จริงหรือว่ามันเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะคะดูจากผลลัพธ์นี่แหละค่ะวันนี้สิ่งที่ครูจะบอกคุณแค่หนึ่งเรื่องคือคุณมีชิปของพลังงานฝังอยู่ในตัวคุณจะใส่อะไรให้กับชิปนี้ที่ถูกฝังแล้วส่งคุณลงมานั่นคือพลังงานที่มันอยู่ภายในถ้าวันนี้คุณพูดคำว่าเหนื่อยอะคุณรู้ไหมวันนั้นทั้งวันคุณจะเหนื่อยมากเลยถ้าสมมุติยกตัวอย่างนะคะคุณรู้สึกว่าคุณนะคะป่วยเฮ้ยฉันรู้สึกเจ็บหน้าอกฉันรู้สึกเจ็บท้องจะเป็นไตเปล่าวะจะเป็นปอดหรือเปล่าวะจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าวะฟังนะคะคุณฝังพลังงานเข้าไปในชิปของคุณนะคะมันเก็บข้อมูลพอมันเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บอะค่ะมันกำลังประมวลผลคุณใส่ให้มันนะคะว่าอุ๊ยทำไมช่วงนี้เจ็บนมบ่อยจังเจ็บนมบ่อยจังเจ็บนมบ่อยจังมันเหมือนมันประมวลผลพอมันประมวลผลเสร็จมันเข้าใจว่าคุณจะปล่อยพลังงานว่ากูเป็นมะเร็งเต้านมนะเต้านมกูเป็นก้อนนะกูเจ็บเต้านมนะเพราะกูใส่พลังงานสงสัยพลังงานความรู้สึกว่ากูต้องเป็นไรแน่เลยอ่ะเฮ้ยกูเจ็บท้องฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งขวาคืออะไรคุณใส่เข้าไปมันประมวลผลเอาไว้เลยมันเก็บฐานข้อมูลนะคะชิปอันนี้มีทุกคนนะคะอย่าปฏิเสธค่ะคุณมีทุกคนมันจะถูกฝังเข้าไปในหัวในหัวในหัวนะคะว่าจนกว่ามันจะประมวลผลเสร็จนะคะมันเก็บข้อมูลที่คุณให้มันทุกวันนะคะตื่นขึ้นมาก็เครียดโกรธมันเก็บเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็อารมณ์บูดมันเก็บเลยนะคะมันเก็บแล้วมันประมวลผลพอมันประมวลผลเสร็จมันเข้าใจว่าคุณชอบแบบนั้นมันจะส่งสิ่งที่มาทำร้ายคุณมันจะส่งคนที่มาทำร้ายคุณมันจะส่งคนที่ทำให้คุณยิ่งเจ็บกว่าทำให้คุณยิ่งเครียดทำให้คุณยิ่งหน้าบูดหน้าบึ้งเพราะคุณฝังแล้วมันประมวลผลเสร็จมันส่ง
ออกมาเป็นพลังงานให้กับคุณให้ไปสังเกตตัวเองว่าวันนี้คุณดูดคนคล้ายคุณมาจริงไหมลองไปประมวลผลดูนะคะเพราะชิปมันทำงานของมันวันนี้คุณสังเกตว่าคุณนะคะเป็นคนแบบไหนอย่างครูค่ะครูกล้าบอกคุณเลยนะครูเป็นคนทำงานจริงนะคะพูดจริงทำจริงเป็นคนที่ลั่นวาจาอะไรแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่ลั่นเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องแปลกใจเลยที่ครูจะดูดคนเหมือนครูมาเยอะแยะมากมายทำงานจริงจังสนุกให้เต็มที่ดูแลผู้คนด้วยหัวใจเราจะไม่เอาเปรียบใครเราจะให้ออกไปแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือแบบแล้วแต่จักรวาลจัดให้ครูปล่อยพลังงานแบบไหนครูฝังชิปแบบนั้นเลยนะคะเหมือนเอาพลังงานใส่ไปในชิปแล้วชิปประมวลผลว่าครูชอบแบบไหนเหมือนกับเรื่องที่ครูพูดกับคุณว่าทำไมครูถึงได้รีสอร์ทกรีนพิกเพราะครูประมวลผลจากปางพญารีสอร์ทนะคะครูประมวลผลว่าครูอยากได้แบบนั้นครูประมวลผลว่าครูอยากได้รีสอร์ทแบบนี้ส่วนตัวแบบนี้ปิดรีสอร์ทแบบนี้พอหลังจากนั้นชิปของครูก็ทำงานมันเก็บข้อมูลมันประมวลผลเลยมันประมวลผลเลยว่าครูต้องการแบบนี้นะชอบแบบนี้ภาพแบบนี้เป็นส่วนตัวแบบนี้ราคาอยู่ประมาณนี้อะไรแบบนี้ค่ะพอหลังจากนั้นนะคะมันประมวลผลเร็วเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนดีไงไม่มีใครบอกเราหรอกค่ะครูบอกตัวเองเพราะการที่ฟ้าฝังชิปให้คุณเขาคงไม่ให้คุณเป็นคนชั่วแน่นอนเขาต้องการให้คุณเป็นคนดีแน่นอนค่ะเขาเอาคุณมาเกิดอ่ะเขาต้องการให้คุณมาสร้างความดีแล้วลองพิจารณาว่าวันนี้เราเป็นคนดีหรือยังถ้าเราเป็นคนดีแล้วมันประมวลผลแป๊บเดียวมันจะให้สิ่งที่เราได้เลยค่ะมันจะให้สิ่งที่เราปรารถนาเลยนะคะอันนี้ก็ลองไปดูกันเอาเองนะคะนี่เป็นสิ่งนึงที่ครูบอกคุณแบบจริงๆนะคะว่าคุณนะคะมีชิปของพลังงานฝังอยู่ในตัวของคุณไม่ได้อยู่ในหัวแต่อยู่ในตัวของคุณเลยแล้ววันนี้คุณป้อนอะไรเข้าไปในตัวของคุณป้อนอะไรเข้าไปในชิปมันจะเก็บแล้วประมวลผลนะคะหลังจากนั้นมันจะส่งคลื่นนั้นแหละให้กับคุณเลยนะคะถ้าวันนี้คุณส่งใส่ชิปว่าคุณรักลูกมากคุณแฮปปี้กับลูกไม่ว่าลูกคุณจะทำผิดอะไรคุณก็คุยกับลูกได้นะคะไม่เป็นไรลูกเราแก้ไขกันใหม่ได้ชีวิตมันไม่ได้หยุดแค่การทำผิดเพียงเท่านี้นะคะเรายังสามารถให้โอกาสลูกแก้ไขแก้ตัวได้เรายังเดินไปด้วยกันได้เอาเป็นเราค่ะเกิดมาเราทำผิดกี่รอบเรายังให้อภัยตัวเองได้เลยเราไม่รู้อ่ะไปตีใครเขาก็ไม่รู้อ่ะไปด่าใครก็ไม่รู้ไปนินทาใครก็ไม่รู้ทำไมเรายังให้อภัยตัวเองได้แล้วทำไมเราจะให้อภัยคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะครูก็ฝังชิปใหม่ให้กับตัวเองอะค่ะว่าครูค่ะจะเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายโกรธเหรอวางซะโมโหเหรอวางซะเครียดเหรอวางซะเฮ้ยคนนี้ทำคือคนที่อยู่ใกล้ครูจะรู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบอสพี่อูพี่รุ่งพี่ป่านเขาจะรู้ครูวางไวมากเลยนะคะกำลังแบบหูเรื่องใหญ่มากเลยนะมาตู้มมาอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ขึ้นเลยค่ะแป๊บเดียวครูวางเลยแป๊บเดียวจริงเพราะครูรู้ตัวว่าครูกำลังโกรธรู้ตัวว่าครูไม่โอเคอะรู้ตัวว่าอย่างเงี้ยค่ะอะไรวะอะไรแบบเนี้ยค่ะพอเราเป็นคนเนาะเราแสดงออกมาก่อนเลยอะไรวะเรื่องแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราจับตัวเองได้ปุ๊บเรารีบวางเลยวางแล้วยิ้มผ่านได้สบายมากอย่างเงี้ยค่ะครูฝึกแบบนี้ทุกวันวันนี้คุณก็บอกว่าคุณเป็นไม่ได้หรอกรวยไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่ฝึกค่ะในวันที่ครูมีหนี้30ล้านครูก็ไม่เคยคิดว่าครูจะมานั่งใส่มงกุฎสวยๆแบบนี้นะคะแล้วครูก็ไม่เคยคิดด้วยนะคะว่าคนที่มีหนี้30ล้านจะมีธุรกิจระดับนี้จะสามารถพาคนกินเที่ยวได้ระดับนี้เที่ยวในระดับเป็นหมื่นแต่จ่ายแค่หลักพันแล้วไม่ใช่จ่ายเฉยนะคะได้กำไรกลับไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะครูก็ไม่เคยคิดในวันนั้นแต่พอเราเรียนรู้พอครูรู้อะค่ะครูก็รู้วิธีการนะคะว่าครูจะใส่ข้อมูลอะไรให้กับชิปของครูให้กับสิ่งที่ครูมีแค่หนึ่งอย่างหรือหลายคนจะเรียกว่าของขวัญก็ได้นะคะที่ครูเคยสอนเรื่องกล่องของขวัญเราทุกคนมีกล่องของขวัญนะคะมาคนละหนึ่งกล่องวันนี้เราสามารถใช้กล่องของขวัญของเราอะยังไงที่ครูเคยสอนแต่กล่องของขวัญคือความพิเศษนะคะแต่อันนี้มันคือชิปคือพลังงานมันต่างกันตรงนี้กล่องของขวัญก็คือคุณทุกคนเกิดมามีกล่องของขวัญคุณอาจจะถนัดว่ายน้ําแต่ครูว่ายน้ําไม่เป็นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะแต่อันเป็นจริงครูว่ายน้ําเก่งหรือคุณถนัดยิงปืนแต่ครูยิงปืนไม่เป็นแต่ก็ครูยิงปืนเก่งนะคะเพราะว่าครูเคยต้องสอบยิงปืนด้วยนะคะตอนที่สมัครเป็นตํารวจนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะยิงธนูก็ได้อ่ะคุณอาจจะยิงธนูเก่งแต่ครูยิงธนูไม่เป็นคุณอาจจะมีความสามารถในการทำอะไรที่ครูทำไม่ได้เห็นไหมคะคนเราอะค่ะมันมีมันน้องดาวมาช้าน้องดาวไปย้อนนะลูกนะต้องไปย้อนใครมาช้าต้องย้อนเท่านั้นนะคะต้องย้อนไลฟ์นี้ต้องย้อนนะคะจะบอกว่า
คนเรามีกล่องของขวัญมากล่องของขวัญคือความถนัดกล่องของขวัญคือสิ่งที่เรามีอะค่ะอย่างเช่นครูเป็นคนที่ไม่ละเอียดแต่เป็นคนที่ท้อและยากมากหมายถึงว่าไม่เชื่อค่ะว่าเราจะทำไม่ได้แบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ขวบได้มั้งแต่เด็กอะค่ะฉันไม่เชื่อว่าฉันจะทำไม่ได้ฉันเชื่อแต่ว่าฉันต้องได้ที่หนึ่งฉันเชื่อแต่ว่าฉันจะทำได้ฉันเชื่อแต่ว่าฉันเก่งฉันจะต้องรวยได้ถ้ามีคนนึงรวยได้ฉันจะรวยได้มีคนนึงมีเบนซ์ได้ฉันจะมีบ้านมีคนนึงมีรถเป็นมีบ้านเป็นสิบล้านฉันก็มีได้แบบนี้ค่ะมันต้องเป็นระดับไหนคะมันต้องแบบครูจะมีอันนี้กล่องของขวัญของตัวเองนะคะแต่ส่วนชิปที่เขาฝังมาให้คุณนะคะมันเป็นชิปของพลังงานที่คุณมีทุกคนถ้าวันนี้คุณมัวแต่คิดว่าฉันเป็นคนเตี่ยมเตี้ยมฉันเป็นคนเรียบร้อยฉันเป็นคนไม่สู้คนฉันเป็นคนพูดน้อยคงขายไม่ได้หรอกคุณฝังชิปให้สมองของคุณตลอดเวลาฝังชิปพลังงานนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจนะคะที่การสื่อสารออกมาของคุณจะเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะแบบนี้ค่ะคุณฝังชิปแบบไหนพลังงานคุณเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าวันนี้คุณจะเปลี่ยนแบบครูล่ะฝังชิปใหม่บอกตัวเองว่ากูคู่ควรกูคู่ควรกับการไปปาร์ตี้ครั้งนี้กูคู่ควรกับการไปเลี้ยงฉลองปีใหม่กับบอสทั้งหลายกูคู่ควรกับการที่จะไปคว้ารางวัลจากบอสกูคู่ควรที่จะไปนั่งดื่มเบียร์เขาให้เบียร์ฟรีใช่ไหมพี่โอมีเบียร์ฟรีนะเบาๆเด็กอะมีเบียร์มีอะไรด้วยนะมิกเซอร์ฟรีเบียร์ฟรีเหรออะไรอีกนะเราไม่ดื่มเบียร์กันนะคะซอฟต์ดิ้งอะไรคือแบบว่านะคะเราอาจจะไม่เอานะคะไม่เอาตอนหน้าเอารับหลังนะคะคุณต้องคู่ควรค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะให้ไปแล้วนะคะสิ่งเดียวพลังงานที่เราได้มาติดตัวเลือกเอาค่ะว่าวันนี้จะเลือกเอาพลังงานแบบไหนใส่ลงไปในชิปแล้วปล่อยออกมานะคะถ้าบอกว่าคุณสวยคู่ควรคุณก็จะสวยเหมือนครูนี่แหละเอาไหมน่าจะสายหน้ากันใหญ่นะคะคุณใส่พลังงานไปเลยค่ะว่าคุณสวยนะคะคุณใส่พลังงานไปเลยค่ะว่าคุณคู่ควรคุณใส่พลังงานไปเลยค่ะว่าคุณทำได้ทุกอย่างคุณใส่พลังงานไปเลยค่ะว่าถ้ามีคนทำได้หนึ่งคนคุณก็ทำได้นะคะจงใส่พลังงานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณจะสำเร็จได้นะคะก็คือเรื่องของพลังงานคู่แถมเรื่องนึงได้ไหมก่อนจบนะคะได้เวลานัดแล้วนะคะนัดไว้11 โมงนะนี่ก็11 โมงแล้วนะคะขอแถมเรื่องเดียวค่ะคุณดูนะคะพี่รุ้งพิมพ์อะไรสักอย่างนะคะใครรู้จักพี่รุ้งพิมพ์มาให้หน่อยนะคะเป็นทีมของมาดามอ้นครูไปฟังไลฟ์ของพี่ต้อกับพี่โจนะคะที่เป็นท่านผอ.นะคะเมื่อคืนนี้สิ่งนี้ค่ะที่ครูอยากให้คุณลองมองนะคะว่าวันนี้ทำไมครูมาให้เรื่องพลังงานคุณพี่รุ้งค่ะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายฟังดีๆนะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายค่ะคุณหมอค่ะบอกว่าถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องถ่ายเลือดการถ่ายเลือดต่อครั้งละ 6,000 แล้ว1เดือนจะต้องถ่ายเลือด4ครั้งฟังดีๆนะคะ1เดือนต้องถ่ายเลือด4ครั้งครั้งละ 6,000 เป็นเงินเท่าไหร่คะ 24,000 ต่อเดือนนี่คือจะต้องเตรียมเงิน 24,000 ต่อเดือนเพื่อไปในการถ่ายเลือดนะคะเพราะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายทีนี้ค่ะพี่รุ้งอะค่ะทำงานเปิดร้านนวดนะคะเปิดร้านนวดแล้วอยู่มาวันนึงค่ะไปถ่ายได้2ครั้งนะคะ1เดือน4ครั้งครั้งละ 6,000 เพิ่งไปทำได้2ครั้งปรากฏว่าครั้งที่3ยังไม่ได้ไปทำนะคะร้านนวดเกิดวิกฤตค่ะโควิดใช่ไหมคะเกิดโควิดค่ะเกิดวิกฤตอะค่ะทำให้ร้านนวดค่ะไปต่อไม่ได้ไม่มีคนใช้บริการนะคะร้านไปต่อไม่ได้ไม่มีรายได้เลยทำให้ไม่มีเงินที่จะไปฟอกเลือดนะคะแล้วมะเร็งระยะสุดท้ายต้องฟอกเลือดเดือนละ4ครั้งอะค่ะไม่สามารถไปฟอกได้เพราะไม่มีเงินฟังนะคะนี่คือเรื่องของพลังงานพี่รุ้งค่ะนับถือองค์พ่อปู่อะไรนะพี่โอชีวกโกมารพัฒน์นะคะพี่รุ้งอ่ะเขานับถือมากเขาอธิษฐานจิตเลยตอนนั้นเขาไม่เหลืออะไรแล้วเขาไม่รู้จะไปต่อยังไงแล้วนะคะมันทุกอย่างแล้วอะค่ะเขาก็เลยไปขอองค์พ่อปู่ชีวกนะคะขอให้เขาอะค่ะได้เจออะไรก็ได้ที่มาช่วยชีวิตเขานะคะพี่กระแต พี่กระแตนะคะเรานัดพี่กระแตไว้ด้วยนะคะพี่กระแตคนสวยทีนี้ค่ะคุณคิดดูนะคะว่า
พี่รุ้งค่ะอธิษฐานจิตแล้วอยู่ๆพี่รุ้งก็เจอกับมาดามอ้นนะคะเจอกับมาดามอ้นมาดามอ้นก็ไปแนะนำให้กินชากินชา5เดือนฟังดีๆนะคะไม่กินชาแคปกินชา5เดือนอธิษฐานจิตแล้วมาเจออ้นพอเจออ้นอ้นแนะนำชาก็กินชาเชื่อสุดจิตสุดใจเชื่อสุดพลังไม่ไปถ่ายเลือดไปหาหมอแต่บอกหมอว่าไม่มีตังค์ถ่ายเลือดก็เลยไม่ได้ถ่ายเลือดหมอก็เลยนัดนะคะให้มาตรวจนะคะในระหว่างนั้นก็ไปตรวจเรื่อยๆคุณรู้ไหมคะกินชาชง5เดือนค่ะพอวันครบกำหนดตรวจอะค่ะ5เดือนหลังจากไม่ได้ทำไม่ได้ไปถ่ายเลือดอีกเลยนะคะไปถ่ายแค่2ครั้งซึ่งหมอนัดถ่ายค่ะเดือนละ4ครั้งเนาะได้ไปแค่2ครั้งคุณรู้ไหมคะไปตรวจอีกครั้งนึงหมอตกใจจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายต้องถ่ายเลือดนะคะต้องฟอกเลือดถ่ายเลือดทานชาชงอย่างเดียว5เดือนไปตรวจผลปรากฏว่าไม่มีค่ามะเร็งในเม็ดเลือดขาวค่ะคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงครูฟังครูยังขนลุกเลยค่ะหมอบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงไม่ตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งในเม็ดเลือดอะค่ะเลือดมีเป็นค่าปกติครูไม่ได้บอกว่ากินแล้วรักษามะเร็งนะคะไม่ได้พูดเลยสักคำแต่แค่กำลังจะบอกว่าทียาค่ะเภสัชกรปลาค่ะไปหาข้อมูลเลยนะคะไปสืบไปสอบไปค้นหาข้อมูลเลยนะคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะคะคุณรู้ไหมว่าด้วยทางการแพทย์หรือด้วยหลักวิทยาศาสตร์บางครั้งมันหาไม่เจอนะคะบางครั้งมันหาไม่เจอนะคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายอ่ะแต่ไปขอพ่อปู่มาให้เจออ้นเจออ้นเสร็จอ้นแนะนำให้กิน5เดือนไปตรวจไม่เจอเชื้อเลยทางการแพทย์หาบททดสอบหรือหาผลนี้ไม่เจอนะคะหรือว่าทางเปเปอร์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องค้นนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงหายนะคะทำไมถึงเป็นค่าเลือดปกติทุกอย่างอะค่ะอย่างที่ครูบอกบางครั้งคุณต้องอาศัยความเชื่อมั้ยคะบางครั้งคุณต้องอาศัยพลังงานภายในของคุณไหมว่าคุณเชื่อว่าคุณจะหายได้ว่าคุณเป็นคนโชคดีว่าคุณคือคนที่ถูกเลือกแล้วถ้าวันนี้คุณเชื่อค่ะจงฝังพลังงานดีๆใส่เข้าไปในชิปที่ครูสอนนะคะไลฟ์นี้มีประโยชน์มากไลฟ์นี้จะทำให้คุณนะคะปลดล็อกชีวิตคุณนะคะไลฟ์นี้จะทำให้คุณนะคะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณได้ถ้าวันนี้คุณกำลังนั่งโมโหชีวิตกำลังนั่งท้อถอยกำลังนั่งท้อแท้หรือณเวลานี้กำลังนั่งเหนื่อยอยู่กำลังนั่งเชื่อครูนะคะเอาพลังงานฝังเข้าไปในชิปใหม่นะคะหาพลังงานใหม่ๆใส่เข้าไปค่ะอย่าไปรู้สึกแบบนั้นบ่อยๆมันเป็นการเคยชินคุ้นชินเหมือนคุณบ่นสามีทุกวันนะคะมันก็คุ้นชินมันถูกฝังชิปมันประมวลผลนะคะแล้วมันก็ตามที่คุณนะคะบอกโอเคไหมคะนั่นแสดงว่าวันนี้ค่ะจงฝังชิปใหม่จงชิปอะไม่ต้องฝังไงหรอกมันมีอยู่แล้วฝังข้อมูลเข้าไปใหม่นะคะว่าคุณอยากให้คุณนะคะได้อะไรอยากความสำเร็จฝังชิปค่ะว่าคุณสำเร็จง่ายๆสบายสบายครูจะพูดทุกคลิปหรือทุกไลฟ์ใครเจอครูใครเจอนพเก้าคนนั้นโชคดีนี่คือการฝังชิปของครูตลอดเวลาพลังงานใครเจอครูคนนั้นโชคดีใครเจอครูคนนั้นโชคดีใครเจอนพเก้าคนโชคดีนี่คือการฝังชิปที่ทุกวันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณเปิดรับคุณก็เป็นคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกับครูใหม่ไลฟ์หน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย10โมง10นาทีอย่าลืมกรอกลิงก์ให้ทัน111ท่านนะจ๊ะบ๊ายบายพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ